สวัสดีครับพบกับรายการพบด็อกเตอร์ธเนศพบเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นอีพีโซดที่30พอดีกำลังดูกล้องอยู่นะครับอีพีโซดที่30เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Enhance 4.0 นะครับสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่รู้นะครับว่าในปี61เนี่ยมันจะเปลี่ยนระบบการสอบ Enhance อีกแล้วนะครับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายเลยทีนี้มันจะมีผลกระทบเกิดกับใครบ้างนะครับสำหรับ Enhance 4.0 ไม่ใช่เด็กม.6 ปีนี้ครับเด็กม.6 ปีนี้เนี่ยยังใช้ระบบเดิมนะครับแต่ผลกระทบจะเกิดกับเด็กม.5 ครับเด็กม.5 ปัจจุบันจะต้องไปสอบนะครับระบบใหม่นะครับในเดือนมีนาคมปี2561นะครับพูดง่ายๆก็คือสอบทุกวิชาในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดสมมติว่ามีช่วงสอบ1อาทิตย์นะครับในเดือนมีนาก็เตรียมตัวอ่านหนังสือทุกอย่างเลยและก็ไปสอบตอนนั้นเลยนะครับตอนเด็กม.5 ก็จะอยู่ม.6 พอดีนะครับจบม.6 พอดีก็ไปสอบเลยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับทีนี้ไม่ใช่เฉพาะม.5 ครับผมแนะนำว่าตั้งแต่มัธยมต้นก็ต้องวางแผนแล้วครับว่าม .3 อาจจะไปต่อม .4 ที่ไหนม .4 นะครับจะวางแผนในการรับกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่นะครับยังไงนะครับคู่ง่ายๆก็คือผู้ปกครองเนี่ยต้องวางแผนให้ลูกครับเด็กคิดไม่ได้เด็กคิดไม่ได้ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนวางแผนว่าจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือยังไงจะต้องทำยังไงให้มันอ่านได้ครบวิชาไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราก็รีบปิดจุดอ่อนซะนะครับอย่างเช่นสมมติว่าคณิตศาสตร์เรื่องนี้ยังไม่ได้จะต้องทำยังไงนะครับหาคนสอนไหมนะครับให้เข้าใจทุกเรื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้ทำข้อสอบได้นะครับข้อสอบเป็นทันไม่หมูครับข้อสอบเป็นทันไม่หมูเพราะว่าอะไรความยากของมันเนี่ยข้อสอบจะไม่ใช่ข้อสอบสำหรับเด็กม.6 ทำข้อสอบจะเป็นอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาข้อสอบในระดับที่เด็กม.6 ทำได้มันก็จะไม่สามารถคัดเด็กได้มันจะไม่สามารถแยกเด็กได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีการสอบเอ็นทรานซ์เกิดขึ้นนะครับข้อสอบมันจะยากกว่านั้นอีก1ระดับนะครับให้เด็กได้ฝึกคิดแล้วก็สามารถคัดคนเก่งได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจว่าเฮ้ยระบบการสอบมันเป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อข้อสอบมันยากกว่าในระดับที่เด็กทำได้นะครับผู้ปกครองก็ต้องมีหน้าที่ในการหาคนที่มีความสามารถนะครับที่จะสอนในระดับที่ยากกว่าที่ลูกเรียนในระดับม.6 นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าสนใจก็มาติดต่อเรียนกับผมได้นะครับเพราะว่าผมสอนอยู่นะครับฟิสิกส์เคมีแล้วก็แมทด้วยนะครับ3วิชานะฮะสำหรับการสอบ Enhance 4.0 นะครับทีนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับรายการยังไงเกี่ยวข้องครับเพราะว่าฟิสิกส์เคมีนะครับจะเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในระดับสูงนะครับถ้าเกิดพื้นฐานอ่อนนะครับยากที่จะไปต่อได้นะฮะดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะคิดว่าการที่จะหาคนมาติวให้เด็กนะครับมันคือการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับสไตล์ของผมก็คือว่าผมจะให้คอนเซปต์เขานะครับสอนวิธีการทำโจทย์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าในแต่ละจุดเนี่ยข้อสอบมันมีความหมายว่าอย่างไรมันต้องการพอยต์อะไรจากเรานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆข้อสอบเทคนิคการออกข้อสอบมันจะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับมันจะไปได้เองนะครับและก็ในอนาคตเขาก็จะไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นมาได้นะฮะดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ็นทรานซ์ 4.0 เนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเรามากนะครับก็ถ้าเกิดคนที่เตรียมตัวผลกระทบน้อยครับไม่มีไม่เยอะสำหรับคนไม่เตรียมตัวเยอะครับรับรองทำไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ย
มันสอบในช่วงเดียวกันหมดเลยนะครับปัญหาของเด็กก็คืออ่านหนังสือไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันคะแนนก็จะน้อยนะครับดังนั้นใครรักษาระยะได้ดีกว่าใครอึดมากกว่านะครับคนนั้นเป็นคนชนะครับการสอบเอ็นทรานซ์ในระบบ 4.0 นะครับมันเป็นการวัดการวิ่งนะครับถ้าผมเปรียบเทียบก็คือเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับถ้าใครเตรียมตัวมาดีกว่าใครอึดกว่าคนนั้นคือคนชนะครับ